ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับพบกับผมบีจีกาโร่รีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมก็มาอยู่กับเจ้ากล้องนะครับอากาโซ่เบลด7นะครับเบลดที่แปลว่ากล้าหาญนะครับตัวนี้นะครับเป็น IPX 8นะครับก็คือสามารถลงน้ำแบบเปลือยๆได้ประมาณ1เมตรนะครับไม่เกิน1เมตรนะครับแล้วก็โดนฝนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใส่เคสนะครับส่วนเคสกันน้ำนะครับของเขาเนี่ยจะต้องซื้อแยกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้รองรับ external microphone ด้วยซึ่งก็ต้องซื้อแยกเหมือนกันนะครับมาดูที่กล่องกันก่อนนะครับด้านบนนะครับก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับรองรับทั้ง App Store แล้วก็ Google Play นะครับแล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งงานด้วยเสียงนะครับ Voice Control นะครับแล้วก็มีโหมดดำน้ำนะครับมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีระบบกันสั่นนะครับแบบ 2.0 นะครับซัพพอร์ต external microphone นะครับตัวนี้นะครับเป็น USB Type C แล้วนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของ wireless remote control นะครับเป็นรีโมทที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับโอเคด้านหลังนะครับก็จะบ่งบอกนะครับว่าภายในกล่องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมนะครับเมื่อเราแกะออกมานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวกล้องจะอยู่ด้านบนนะครับข้างในก็จะเป็นบัตเตอร์อุปกรณ์เสริม accessory ต่างๆนั่นเองนะครับตัวนี้ที่ผมแปะอยู่นะครับก็จะเป็นฟิล์มกันรอยนะครับที่เขาติดมาให้นะครับเป็นฟิล์มแบบหยาบๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวกล้องกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้นะครับผมก็ตัวกล้องนะครับรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับผมซูมให้ดูโอเคนะครับมีจอด้านหน้านะครับตัวเลนตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับเป็นตัวครอบเลนจริงๆอีกทีนะครับผมเพื่อป้องกันน้ำเข้านั่นเองจะมีซีลยางนะครับตรงนี้จะเป็นลำโพงนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมขึ้นแสงสว่างนิดนึงโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องเสียบการ์ดนะครับมาโคยูเอสบีนะครับเสียบตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีช่อง USB Type-C ตรงนี้ด้วยนะครับผมเวลาถอดการ์ดนะครับใช้มือซ้ายนะครับจิกลงไปนะครับใส่การ์ดถอดการ์ดนะครับโอเคการ์ดที่ผมนำมาทดลองใช้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว 1000X นะครับซึ่งก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเป็นการ์ดความเร็วสูงนะครับโอเคมาดูในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มกดขึ้นลงนะครับแล้วก็มีรูเล็กๆนะครับอาจจะเป็นรูใหม่นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นฝาปิดด้านล่างนะครับฝาปิดแบตนะครับข้างในก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่แบตนะครับแบตของเขานะครับก็จะเป็นแบบ3.7 โวลต์นะครับ 1,350 มิลลิแอมป์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเขียนว่าโมเดล PG 1,350 นะครับเขาให้มาด้วยกัน2ก้อนนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแท่นชาร์จนะครับแท่นชาร์จของเขานะก็เป็น Type C นะครับแล้วก็แบตอีกก้อนหนึ่งนะครับผมเราสามารถเสียบชาร์จคู่ได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของเคสนะครับผมนี่นะครับเป็นเคสที่เขาให้มานะครับเป็นเคสเปลือยนะครับผมด้านล่างของเคสนะครับด้านบนด้านข้างนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของช่องให้ลำโพงดังออกมาได้นะครับเคสจากที่ผมลองนะครับค่อนข้างแน่นนะครับผมใส่ลงไปแล้วเนี่ยถอดออกยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถอดเข้าถอดออกต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเขาไม่ได้ให้ช่องนะครับสำหรับติดตั้งกับอุปกรณ์อื่นมาให้ข้างล่างนี้นะครับผมซึ่งต่างจากทางซีรีส์ของ V50X นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดให้ได้ดูกันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของรีโมทนะครับผมนะครับรีโมทมีปุ่มแค่3ปุ่มเท่านั้นเองมีการเลือกโหมดต่างๆปุ่มนี้นะครับกดบันทึกกดถ่ายภาพนะครับแล้วก็กด
ปิดเปิดนะครับตรงนี้ก็เป็นโลหะนะครับเอาไว้ใส่เป็นพวงกุญแจได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกล้องให้ได้ดูกันนะครับก็กดปุ่มด้านบนค้างไว้นะครับนะครับจะมีไฟนะครับสีน้ำเงินกระพริบด้านบนนะครับโอเคนะครับกล้องก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับในส่วนของการสลับมาจอหน้านะครับให้เรากดปุ่มข้างล่างค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วภาพก็สลับมาจอด้านหน้าอย่างที่เห็นนะครับกดค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสลับกลับไปจอด้านหลังนะครับส่วนถ้าเรากดค้างที่ปุ่มด้านบนนะครับจะเป็นการเปิดปิด Wi-Fi นะครับโอเคมาดูในส่วนของเมนูต่างๆกันนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเราทัชลงมานะครับผมก็จะมีในส่วนของล็อกหน้าจอได้นะครับแล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดตัวกล้องนะครับมีในส่วนของเพลย์นะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถดูนะครับเป็นอัลบั้มที่เราถ่ายลงมาได้นะครับสามารถ select เลือกได้ที่ละเยอะๆนะครับโอเคนะปึ๊บกลับไปก่อนนะครับเขาจะมีโหลดติ้งนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเรากดลงไปตรงกลางนะครับก็จะเป็นเลือกโหมดต่างๆนะครับมาดูในส่วนของโฟโต้กันก่อนนะครับในส่วนของภาพนิ่งนะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพนิ่งธรรมดานะครับผมแล้วก็จะมีการตั้งท่านะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับอยู่ทางนี้ถ้าเรากดเข้าไปนะครับก็จะมีให้ตั้งความละเอียดของภาพนิ่งนะครับมีสูงสุดที่20ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ต่ำสุดที่5ล้านนะครับกดแบ็กกลับไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเลือกต่างๆครับมี output format นะครับ output format ก็จะมี JPEG แล้วก็ JPEG กับ DNG DNG นี่ก็คือเป็นไฟล์ RAW นะครับสามารถเอามาปรับแต่งได้มากกว่าไฟล์ JPEG นะครับผมมาดูทีละตัวดีกว่าcell time คืออะไรนะครับ cell time ก็คือตั้งเวลาถ่ายรูปนะครับเช่น3 2 1แล้วก็แชะนะครับผมโอเคซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนไปโหมด cell time นะครับผมจะข้ามไปก่อนนะครับมี time lapse interval นะครับผมก็คือนะครับเป็นการตั้งเวลานะครับระยะการถ่ายของ time lapse นะครับตรงนี้ผมข้ามไปก่อนนะครับเราต้องไปอยู่ในโหมด Time Lapse นะครับถึงจะตั้งได้นะครับสำหรับโหมดถ่ายภาพธรรมดานะครับเห็นนะครับค่านะครับจะถูกล็อกเอาไว้นะครับเราจะกดอะไรไม่ได้นะครับผมจริงๆตรงนี้นะครับทางอากาโซเขาน่าจะเอาเมนูออกไปนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับโอเคนะครับขอข้ามไปก่อนอันนี้นะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันนะครับขอข้ามไปก่อนนะครับซีนนะครับซีนตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ก็คือจะมีออโต้แล้วก็ตัวไลท์เพตติ้งนะครับผมก็คือมันจะหน่วงนะครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเปิดรูรับแสงนานขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะรับแสงเข้ามาในภาพมากขึ้นนะครับเนาะทำให้สามารถถ่ายในที่สลัวสลัวแสงน้อยได้สว่างมากขึ้นนะครับผมซึ่งการจะใช้ฟีเจอร์นี้ก็แนะนำให้ใช้ขาตั้งกล้องนะครับหรือวางไว้นิ่งๆนะครับผมไม่งั้นถ้าเราถืออยู่ภาพอาจจะเบลอสั่นไหวได้นะครับโอเคลงมานะครับExposure Room นะครับผมก็จะเป็นชดเชยการชดเชยแสงนะครับผมก็มีลบ1ลบ2นะครับแล้วก็มีบวก1บวก2นะครับผมโอเคนะครับนะครับตรงนี้ข้ามไปก่อนนะครับมีไวท์บาลานซ์นะครับไวท์บาลานซ์ก็มีทั่วไปนะครับมาตรฐานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ที่ออโต้นะครับโอเคมีเมเตอร์นะครับก็คือการวัดแสงนะครับก็จะมีเลือกเฉลี่ยหนักกลางภาพมีเฉลี่ยทั้งภาพนะครับที่อยู่ปัจจุบันก็จะเป็นเฉลี่ยทั้งภาพนะครับแล้วก็สปอตนะครับก็คือเป็นแบบเฉพาะจุดนะครับซึ่งเราสามารถจิ้มที่หน้าจอนะครับเลือกจุดที่เราต้องการวัดแสงได้เลยนะครับซึ่งนับว่าสะดวกมากๆและกล้องตัวนี้นะครับรุ่นนี้ทำออกมาได้ดีนะครับวัดแสงได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแบ็คกลับไปนะครับในส่วนของชาเพนนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของความคมของภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับปกตินะครับแล้วก็อันล่างจะเป็นซอฟต์อันบนจะเป็นคมมากๆนะครับคมพอๆกับพวกอีเคน H9R เลยทีเดียวนะครับผมโอเคกลับมานะครับฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ก็มีหลากหลายนะครับมีธรรมชาติขาวดำซีเปียเรโทนะครับมีวอร์มมี
โค้ดเลฟนะครับกรีนบูนะครับมีหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกใช้นะครับโฟโต้คุณลิตี้นะครับก็เป็นคุณภาพของไฟล์ภาพนะครับก็เรียกเป็นสูงสุดไปเลยนะครับนะครับส่วนใหญ่เขาก็เรียกเป็นสูงสุดไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับหมวดถ่ายภาพธรรมดาก็จะประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของการตั้งค่าซิสเต็มเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะโอเคมาดูในส่วนของโหมดต่อไปนะครับก็กดเข้ามานะครับมาที่เซลฟ์ไทม์นะครับผมตรงนี้อันที่2รับโฟโต้เซลฟ์ไทม์นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือการตั้งเวลาในการถ่ายนะครับซึ่งเราก็ต้องมาตั้งตรงนี้ครับเนี่ยนะครับว่าเราจะตั้งได้เช่น3วิ5วินะครับเราก็เอากล้องไปตั้งไว้นะครับแล้วเราก็กดถ่ายนะครับ3 2 1นี่เห็นไหมโอเคถัดจากโหมดเซลฟ์ไทม์ก็คือ Bird Photo นะครับ Bird Photo Bird Photo นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบถ่ายรัวๆนะครับก็คือเช่นใน1วิต้องการให้ถ่ายกี่ภาพนะครับสมมติว่ามันเป็นจังหวะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมากเช่นสุนัขวิ่งรถวิ่งอย่างเงี้ยเราต้องการโมเมนต์แบบกลัวเราจับภาพไม่ทันเราก็ต้องมาเลือกใช้ตัวนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีตัวตั้งค่าอยู่ตรงนี้นะครับนั่นแหละนะครับก็จะมี3รูปต่อ1วิ5รูปต่อ1วินะครับไปจนถึง15รูปต่อ1วินะครับเมื่อเรากดถ่าย1ครั้งนะครับเท่ากับเราจะได้15รูปนะครับแต่เราต้องถือนิ่งๆนิดนึงนะครับมันก็จะถ่ายรัวๆจึ๊กๆๆๆนะครับประมาณนั้นนะครับแนะนำว่าแสงสว่างนะครับต้องดีนะครับเหมาะกับการถ่ายกลางวันกลางแจ้งนะครับโหมดนี้เอาล่ะมาดูต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็น Time Lapse ครับ Time Lapse ก็คือนะครับตั้งช่วงเวลาถ่ายนะครับมันก็จะมีให้ตั้งค่านะครับเดี๋ยวกลับมาที่ Time Lapse นะครับการทัชสกรีนนะครับก็อาจจะวืดบ้างนะครับก็คือเราต้องกดนิดนึงกดแน่นๆนิดนึงนะครับโอเคในเรื่องของ Time Lapse นะครับก็มาดูที่ Time Lapse Interval ก่อนนะครับก็จะเป็นการตั้งช่วงถ่ายนะครับการเว้นช่วงถ่ายเช่น5วิถ่าย1ภาพ10วิถ่าย1ภาพอย่างเงี้ยนะครับนะครับไปจนถึงแบบนาทีละภาพเลยทีเดียวนะครับนะครับแล้วก็โซลูชันนะครับก็เลือกได้นะครับถึง20ล้านนะครับเหมือนเดิมนะครับ20ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของ Time Lapse Duration นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในการกำหนดว่าให้กล้องมันถ่ายนานแค่ไหนนะครับเช่น5นาทีนะครับเราตั้งไว้กดถ่ายไว้5นาทีปุ๊บกล้องก็จะหยุดถ่ายนะครับคือจะไม่ถ่ายต่อแล้วนะครับอันนี้ก็ตั้งได้มากสุดถึง60นาทีครับนี่คือ1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ปกติผมจะตั้งเป็นโค้ดไว้นะครับก็คือปิดเอาไว้นะครับคือเราจะปล่อยไปนานๆไปเลยนะครับโอเคมาดูในส่วนถัดไปนะครับนอกจากทำแล้วก็จะมี long exposure นะครับผมตัวนี้นะครับโลโก้มันอาจจะทำให้ดูสับสนนะครับเพราะมันจะคล้ายๆกับ HDR แต่จริงๆไม่ใช่นะครับมันคือโหมดที่เอาไว้เปิดรูรับแสงนานๆนะครับผมนะครับซึ่งก็จะมีให้ตั้งนะครับเนี่ยในนี้นะครับมันจะมีให้ตั้งนะครับเนี่ย exposure time นะครับผมตั้งได้นานถึง60วินาทีเลยทีเดียวนะครับก็คือเปิดรูรับแสงทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่คุณจะได้ก็คือสมมติว่าคุณเอาไปถ่ายรถวิ่งตอนกลางคืนนะครับก็จะกลายเป็นรถแบบเป็นไฟวิ่งนะครับหรือเอาไปถ่ายท้องฟ้ายามราตรีนะครับคุณก็จะอาจจะเห็นดาวนะครับโอเคแสงจันทร์ก็อาจจะทำให้พื้นที่รอบๆสว่างขึ้นนะครับผมเอาละมาดูในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น Wi-Fi นะตรงนี้ก็เป็นเปิดปิด Wi-Fi ได้เหมือนกันนะครับกลับมาที่โหมดวิดีโอนะครับวิดีโอโหมดธรรมดามีอะไรบ้างนะครับก็มีให้เลือกในเรื่องของตั้งค่าความละเอียดของวิดีโอนะครับโอเคกล้องโฟกัสไหมโอเคนะครับก็จะมีให้มากสุดนะครับที่ 4K 30 fps นะครับแล้วก็มี 2.7K นะครับมี Full HD 60 fps นะครับแล้วก็นะครับในส่วนที่เป็นสโลโมชันได้ก็จะเป็น720นะครับ 720p 120 fps แล้วก็1080 90 fps นะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ขึ้นไว้นะครับ
ต้องไปอยู่ในโหมดของสโลโมชันนะครับโอเคอันนี้คือคร่าวๆนะครับต่อมาก็คือ Image Stabilization นะครับก็คือการสั่นนั่นเองนะครับคลิก1ครั้งนะครับเพื่อเปิดคลิกอีกครั้งเพื่อปิดนะครับมีวิดีโอ encode นะครับก็คือเลือกได้นะครับระหว่าง H.264 และ H.265 นะครับ H.265 นี้ก็จะมีในเรื่องของไลเซนส์นะครับว่าโค้ดฟรีจริงๆก็มีแจกให้โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้นะครับในมือถือนะครับถ้าเป็นiPhone นะครับจะสะดวกมากเลยนะครับถ้าเราใช้ H.265 นะครับผมสำหรับ H.264 จะเป็นมาตรฐานเดิมนะครับก็คือมีทั่วไปนะครับ H.265 เนี่ยข้อดีของมันก็คือภาพเนี่ยจะชัดกว่าตัว H.264 นะครับแล้วก็ขนาดไฟล์เล็กกว่านะครับก็ตามสะดวกนะครับแต่สำหรับผมนะครับที่ผมใช้อยู่ในคอมพิวเตอร์ผมเวลานำไปตัดต่อผมก็จะใช้เป็น H.264 นะครับผมเพราะว่านะครับตัว H.265 ยังมีปัญหานะครับกับโปรแกรมตัดต่อหลายๆตัวนะครับเราต้องซื้อโค้ดมาติดตั้งนะครับอย่างถ้าเป็น Windows 10นะครับก็จะมีให้ซื้อนะครับราคา34 บาทนะครับโอเคนะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น Loop Recording Time นะครับก็คือการเลือกการหั่นไฟล์นะครับว่าเราต้องการให้หั่นประมาณไหนนะครับเช่น3นาทีปุ๊บขึ้นไฟล์ใหม่5นาทีขึ้นไฟล์ใหม่7นาทีขึ้นไฟล์ใหม่นะครับแต่นะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองดูนะครับก็มันก็หั่นอยู่ที่ประมาณ6นาทีอยู่ดีนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกทีนะครับว่าการหั่นไฟล์ของเขาเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมีลงลึกแบบให้ดูในโปรแกรมตัดต่อนะครับแล้วก็ดูตัว property นะครับของไฟล์ด้วยนะครับโอเคเลื่อนลงมานะครับมีอะไรที่ต้องดูอีกอันนี้ก็จะมี audio record นะครับAudio Record นะครับก็คือเลือกได้ว่าจะบันทึกเสียงหรือเปล่านะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับโหมดต่อไปนะคือโหมด Slow Motion นั่นเองโหมด Slow Motion นะครับผมก็เข้าไปตั้งค่า Solution เหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้เลือกเนี่ยครับสูงสุดที่ Full HD 90 FPS นะครับแล้วก็นะครับก็จะมีไล่ลงมานะครับ60 FPS 120นะครับมีแค่นี้นะครับผมมี5ตัวนะครับ1 2 3 4ออก4ตัวนะครับผมนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ใช้แนะนำเป็นตัวนี้ 1080p 90 fps นะครับครับในส่วนของ slow motion มีแค่นี้นะครับโอเคถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ time lapse video นะครับ time lapse video คืออะไรก็มันจะไม่เหมือนกับtime lapse photo ตรงที่ time lapse photo คุณจะได้เป็นภาพนะครับอย่างสมมติว่าคุณเลือกเป็น20ล้านพิกเซลใช่ไหมคุณก็จะได้เป็นไฟล์ภาพมาจำนวนเยอะๆแทนนะครับซึ่งคุณก็ต้องเอามาเรียงกันในโปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกทีหรือบางคนก็อาจจะไปใช้ทำไฟล์คลิปหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับแต่ว่าทำแบบในโหมดวิดีโอก็คือคุณจะได้เป็นไฟล์วิดีโอเลยนั่นเองนะครับเช่นเอาไปถ่ายท้องฟ้านะครับตั้งห่างๆกันสักประมาณ5วินะครับสมมตินะครับเราเลือกโซลูชันนะครับเป็น 4K นะครับแล้วก็กดแบ็กกลับมานะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Time Lapse Interval นะครับเป็น5วิอย่างนี้นะครับแล้วคุณก็เอาไปตั้งถ่ายท้องฟ้าเอาไว้นะครับแล้วก็รอสักชั่วโมงหนึ่งคุณจะได้วิดีโอความยาวประมาณ12-20 วินะครับประมาณนั้นครับประมาณ12วิหรือ20วินะผมจำไม่ได้นะครับก็จะเป็นแบบเมฆลอยเร็วๆนะครับต้นไม้เขาไหวตัวเร็วๆนะครับเป็นภาพแบบเร่งเวลานะครับประมาณนั้นนะครับโอเคในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็น Still Photo นะครับ Still Photo คือยังไงมันก็เป็นวิดีโอธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับจาก Still Photo ก็คือคุณจะได้ภาพนิ่งด้วยนะครับก็คือคุณจะได้ทั้งไฟล์วิดีโอนะครับที่ไหลลื่นไปตามที่คุณถ่ายนะครับแต่คุณจะได้ภาพนิ่งที่ถูกแคปออกมาจากวิดีโอด้วยนะครับซึ่งนะครับภาพนิ่งนั้นก็จะอิงตามความละเอียดวิดีโอที่คุณตั้งไว้นะครับในที่นี้ก็เป็น 4K 30 fps นะครับผมนะครับเนี่ยมันจะมีให้ตั้งตรงนี้นะครับ Still Photo Time นะครับผมว่าให้แคปทุกๆกี่วินะครับเช่น5วิ10วิ30วิแล้วแต่นะครับสมมติว่าคุณถ่ายวิดีโอความยาว12วินะครับมันก็จะคุณก็จะได้ทั้งวิดีโอความยาว12วิแล้วก็ได้ภาพนิ่งออกมา
นะครับสองสัมภาษณ์นะครับประมาณนี้นะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคในส่วนของโหมดต่อไปนะครับเป็น driving mode นะครับตอนนี้ก็จะเป็นโหมดรถยนต์ขับรถยนต์ขับรถนะครับโหมดนี้มีความพิเศษยังไงก็คือสมมติว่าคุณต่อไฟเข้านะครับที่ช่อง USB Type-C ของเขานะครับตัวกล้องนะครับก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มบันทึกวิดีโอนะครับเมื่อคุณถอดสายออกนะครับตัวกล้องก็จะหยุดบันทึกนะครับแล้วตัวกล้องก็ปิดไปนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับผมผมก็มี power bank นะครับผมก็เสียบเข้าไปปึ๊บนะครับตอนนี้คือผมเสียบไว้แล้วพอเสียบปึ๊บเนี่ยเห็นไหมกล้องจะเริ่มบันทึกทันทีเห็นไหมพอเราถอดออกนะครับกล้องจะดับทันทีนะครับเราเสียบเข้าไปใหม่โอเคกล้องจะติดขึ้นมาแล้วก็เริ่มบันทึกทันทีนะครับก็สะดวกนะครับสำหรับคนที่นำไปวิ่งรถบ่อยๆนะครับโอเคเปลี่ยนจากโหมดนี้เป็นโหมดอื่นนะครับกดหยุดก่อนโอเคครับกลับมาเป็นโหมดวิดีโอธรรมดานะครับปึ๊บเราถอดสายออกนะครับก็นะครับหลายรุ่นเป็นแบบนี้นะครับก็คือถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในโหมดของไดวิ่งนะครับตัวกล้องนะครับเมื่อเราเสียบนะครับปกติมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ว่าจะไม่บันทึกนะครับตัวกล้องจะเปิดเฉยๆนะครับแต่เมื่อถอดออกนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับและรุ่นอื่นๆที่ใกล้เคียงกันนะครับที่เป็นของทางอาคาโซนะครับจะดับนะครับจะไม่มีการตัดกลับไปใช้แบตนะครับจริงๆตอนถอดออกเนี่ยมันไม่ได้ดับทันทีสังเกตนะครับก็คือมันก็ใช้แบตอยู่นั่นแหละแต่ว่าตัวกล้องกับตัดดับซะงั้นนะครับนะครับก็จะมีบางรุ่นนะครับที่ผมได้ลองมานะครับไม่พบปัญหานี้นะครับแต่รุ่นนี้เป็นนะครับก็อาจจะไม่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์บางคนอย่างเช่นผมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของถัดไปนะครับเปิดขึ้นมาใหม่ก่อนนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าไม่มีเสียงใช่ไหมครับเพราะว่าผมได้ไปตั้งปิดเอาไว้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการตั้งค่าระบบกันบ้างนะครับตั้งค่าระบบก็คือคุณจะต้องมาที่เนี่ยรูฟันเฟืองตรงนี้นะครับอันบนสุดก็จะเป็นในส่วนของไว้คอนโทรลนะครับก็คือคำสั่งเสียงนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน6คำสั่งนะครับก็มีเช่นสั่งปิดเครื่องนะครับสั่งถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหยุดวิดีโอนะครับเปิดปิด Wi-Fi นะครับผมโอเคนะครับในส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นซาวด์นะครับก็เป็นวอลุ่มนะครับเราสามารถเลือกปรับระดับเสียงได้นะครับโอเคนะครับนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของคลีโทนนะครับมีทัชโทนทัชโทนก็คือเสียงเวลาเราจิ้มนะครับบูทโทนก็คือเสียงเวลาเราเปิดปิดเครื่องนะครับผมโอเคตอนที่ผมจะเปิดไว้นะครับน่าอร่อยนะคุณก็จะยินเสียงติ๊ดๆนะครับdetection calibration นะครับก็จะเป็นในส่วนของการแก้ความบิดโค้งของภาพนะครับซึ่งโหมดนี้ถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับการสั่นจะถูกปิดนะครับก็คือเราไม่สามารถเปิดพร้อมกับระบบการสั่นได้นั่นเองนะครับ anchor นะครับก็คือองศาของภาพที่เราอยากได้นะครับกว้างสุดก็คือ170องศานะครับแคบสุดก็คือ70องศานะครับมุมของภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น diving mode นะครับก็จะเป็นโหมดว่ายน้ำนะครับผมเมื่อเราเปิดโหมดนี้นะครับโทนภาพนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีที่ดูสดใสนะครับเวลาคุณเอาไปดำน้ำนะครับจะไม่ออกเขียวๆจะออกฟ้าๆนะครับโอเคในส่วนของรีโมทคอนโทรลนะครับเราก็เปิดปิดได้จากตรงนี้นะครับหากเราต้องการใช้รีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งมันก็จะกินแบตเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเหมือนกับ Wi-Fi นั่นแหละนะครับโอเคในส่วนของ Wing Noise Reduction นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของลดเสียงลมนะครับเช่นคุณไปโดดร่มคุณไปโต้คลื่นนะครับก็จะมีลมแรงใช่ไหมครับถ้าคุณปิดตัวนี้นะครับคุณก็จะแทบไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณเลยนะครับแต่ถ้าคุณเปิดนะครับก็จะช่วยได้นะครับคุณก็จะได้ยินเสียงของคุณนะครับโอเคกลับมาที่นี้นะครับ
ออโต้โลไลท์นะครับตรงนี้นะครับแนะนำว่านะครับแสงต้องน้อยจริงๆนะครับถึงค่อยเปิดนะครับตัวนี้จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อคุณปิดกันสั่นนะครับถ้าคุณเปิดกันสั่นไว้คุณจะไม่สามารถเปิดโหมดตัวนี้ได้นะครับปิดกันสั่นก็เลื่อนลงมานะครับปิด image stabilization นะครับโอเคแล้วก็มาที่ auto low light นะครับเห็นไหมครับจะมีอ่อนละก็เปิดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าแสงน้อยนะครับภาพมันก็จะดันให้สว่างขึ้นมานะครับให้เรามองเห็นในจอได้นะครับแต่ข้อเสียคือมันกระตุกมากนะครับแม้จะบันทึกเป็นวิดีโอออกมานะครับหรือถ่ายรูปก็ตามกระตุกมากนะครับเป็นโหมดที่อาจจะเหมาะกับการถ่ายรูปนะครับคือตั้งไว้นิ่งๆแล้วก็กดถ่ายนะครับโอเคผมขอปิดไปนะครับออโต้โลไลท์นะครับต่อมานะก็คือ ISO นะครับเราตั้งเองได้นะครับผมตั้งได้สูงสุดถึง 3,200 เลยทีเดียวนะครับโอเคโดยเริ่มต้นที่200นะครับ WDR คืออะไรก็คือในส่วนของการถ่ายย้อนแสงนะครับผมเช่นเราไปเซลฟี่ตัวเองนะครับถ่ายวิดีโอเซลฟี่ตัวเองครับเดินย้อนแสงนะครับมันก็จะช่วยทำให้หน้าเราไม่มืดจนเกินไปนะครับก็คือคล้ายๆกับ HDR นะครับมันจะดึงรายละเอียดในส่วนของส่วนที่มืดขึ้นมานะครับเพิ่มความคมขึ้นนะครับต่อมาก็ได้เรื่องของภาษานะครับไม่มีภาษาไทยนะครับโอเคนะครับเดทฟอร์แมตนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบวันที่นะครับคุณจะจัดเรียงเอาปีขึ้นข้างหน้าหรือวันขึ้นข้างหน้านะครับโดยปกติไทยเราก็เอาวันเดือนปีนะครับเซตเวลานะครับอันนี้ก็เป็นเซตวันที่นะครับก็เลือกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เซตเวลานะครับอันนี้ก็คือประทับวันที่นะครับเราเลือกได้นะครับว่าจะประทับวันเวลาหรือวันที่ลงไปในวิดีโอของคุณหรือเปล่านะครับสกรีนเซฟเวอร์นะครับก็ช่วยให้คุณประหยัดนะครับประหยัดแบตกล้องนะครับเช่นคุณไปถ่ายทิ้งไว้นะครับสักครู่หนึ่งกล้องมันก็จะดับหน้าจอไปนะเพื่อให้คุณประหยัดลงไปได้นะครับเพราะว่าหน้าจอนี่เขาใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะครับนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับถ่ายได้ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผม 4K ก็ชั่วโมงครึ่งนะครับ Full HD 1080p ก็ประมาณชั่วโมง40นาทีนะครับก็มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดเครื่องอัตโนมัติหากไม่มีการทำอะไรกับตัวกล้องนะครับคือเราไม่ได้ถ่ายอยู่นะครับเราวางกล้องไว้เฉยๆนะครับเราก็มาตั้งได้ว่าจะให้ปิดในกี่นาทีนะครับ power ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความถี่หลอดไฟนะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็น format card นะครับตัวนี้เขารองรับการ์ดมากถึง512กิกนะครับเป็นระบบไฟล์แบบ FAT 32นะครับถ้าเราไปฟอร์แมตเป็น FAT แบบอื่นนะครับจากในคอมจากกล้องอื่นมาครับเวลาเรามาเสียบกล้อง Akaso Base 7นะเขาก็จะบังคับฟอร์แมตนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับ SD card ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการบอก property นะครับบอกว่าสถานะการ์ดของคุณตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับอย่างการ์ดของผมนะครับก็โดยรวมไปแล้วคือ 58.36 กิกนะครับก็คือการ์ด64กิกนั่นแหละนะครับก็ใช้ไปแล้วนะครับ8กิกนะครับยังเหลือว่างอยู่อีก50กิกนะครับโอเคนะครับ about นะครับก็จะเป็นในเรื่องของชื่อแบรนด์ชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ชื่อเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็จะเป็น2021นะครับผมโอเคนะครับหลักๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูฟีเจอร์ต่างๆครับอีกส่วนหนึ่งนะที่ข้ามไปไม่ได้ก็คือการปัดซ้ายปัดขวานะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับผมเปลี่ยนจากโหมดวิดีโอเป็นโหมดถ่ายรูปนะครับปึ๊บเลื่อนขึ้นมานะครับก็จะมีให้ปรับในส่วนของความละเอียดของวิดีโอนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการวัดแสงนะครับเราเลือกได้นะครับนี่นะครับลองจิ้มได้เลยนะครับการวัดแสงนะครับว่าเราจะจิ้มตรงไหนนะครับจิ้มตรงมืดนะครับเห็นไหมจิ้มตรงมืดๆนะครับจิ้มตรงโต๊ะนะครับเนี่ยวัดแสงทำได้ดีทีเดียวนะครับผมโอเคนะครับสลับมาที่อีกโหมดหนึ่งนะครับโหมดถ่ายภาพนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็จะมีในเรื่องของความละเอียดนะครับโซลูชันนะครับแล้วก็การวัดแสงเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คุณจะเลือกเลยนะครับในส่วนถัดมานะครับก็มาดูในส่วนของพรีวิวนะครับผมพรีวิวนะครับพรีวิวที่เราถ่ายมานะครับ
นะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับก็ทีวีเวลาเรากดเข้าไปนะครับคุณก็สามารถเลือกดูเป็นช่วงได้นะครับว่าคุณจะดูช่วงไหนด้านบนก็จะมีระดับเสียงนะครับถ้าคุณต้องการฟังที่ระดับเสียงเท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็มี X1 X2 ก็คือความเร็วนะครับความเร็วการเล่นนะครับแล้วก็มีรูปถังขยะนะครับนะครับเมื่อคุณกดเนี่ยคุณก็จะมีถามนะครับเขาจะมาถามว่าคุณต้องการลบไฟล์ไหมเราก็คอนเฟิร์มลบได้นะครับโอเคนะครับอันนี้คือลบไปแล้วนะครับนะครับผมนะครับอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างแบบไหนนะครับอันนี้คือ X2 นะครับผม X4 นะครับ X8 ได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเห็นไหมอันนี้คือเร่งความเร็วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมคุณสามารถซีลิกได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับถัดไปนะก็คือในส่วนของรีโมทนะครับผมนะคุณก็มาที่การตั้งค่านะครับนะครับมานะครับตรงรีโมทคอนโทรลนะครับติ๊กเปิดเอาไว้นะครับเมื่อติ๊กเปิดเสร็จแล้วนะครับที่ตัวกล้องนะครับรอสักครู่นะครับจากนั้นคุณก็มาที่ตัวรีโมทนะครับคุณก็มากดนะครับเปิดนะกด1ครั้งนะครับผมตัวกล้องจะค้นหากล้องรีโมทนะครับจะค้นหากล้องนะครับตัวกล้องจะปล่อยสัญญาณออกมานะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เชื่อมต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็สามารถที่จะสั่งบันทึกได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะก็กดปึ๊บบันทึกนะครับเห็นไหมให้ดูนะครับนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็กดจึ๊บนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นโหมดวิดีโอนะครับเราก็กด1ครั้งนะครับเพื่อให้ถ่ายนะครับนะครับอันนี้คือการวัดแสงนะพอวัดแสงที่รีโมทใช่ไหมภาพสว่างจ้าเลยโอ้เยี่ยมมากนะครับโอเคกดจุดบันทึกนะครับนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ตัดสินใจกันดูนะครับว่าคุณภาพของกล้องตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับในส่วนของการรีวิวทดสอบการใช้งานจริงนะครับผมซึ่งผมก็จะถ่ายนะครับทั้งแบบ Full HD 1080p นะครับซึ่งจะให้ดูกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็จะมีพาร์ท2นะครับที่จะเป็น 4K นะครับจะมีการนำไปเทียบกับกล้องรุ่นอื่นๆให้ได้ชมกันด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปทดสอบกันเลยนะครับไปที่ Full HD นะครับ 30fps นะครับโอเคนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับมาดูที่การวัดแสงการวัดแสงทำได้ดีนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับมีความนุ่มนะครับก็ไม่มืดจนเกินไปนะครับผมไม่วัดแสงที่ท้องฟ้าจนเกินไปนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับโอเคจะเริ่มวิ่ง
ครับทีนี้เราก็มากดสลับนะครับกล้องนะเป็นกล้องด้านหน้าครับกดข้างเลยครับเราถ่ายสินค้าก็ขนาดเลยนี่ก็เป็นเสียงจากด้านหน้าสั่นนะครับที่ Full HD 30 FPS นะครับถือด้วยมือนะครับโอเคผมจะเริ่มหมุนนะครับหมุนนะครับหมุนเป็นวงแคบๆนะครับก็หลายขึ้นนะครับโอเคเขย่าซ้ายขวานะครับผมเขย่าแคบๆเขย่ากว้างๆโอเคเขย่าขึ้นลงนะครับเขย่ากว้างๆโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เขย่าแบบมั่วๆให้เหมือนกับขับรถจริงๆจริงๆแล้วเรายืนอยู่นี่โอเคอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับในสภาพแสงน้อย Full HD 30 FPS นะครับผมเปิดกันสั่นด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วนะครับผมก็ดูนะครับแสงไฟนะครับสลัวสลัวนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับมองเห็นพระจันทร์ไหมครับโอเคทีนี้นะครับผมในส่วนของการใช้แอปนะครับแอปตัดต่อนะครับผมของทางอากาโซนะครับนอกจากจะสามารถเชื่อมต่อกับตัวอากาโซนะครับเพื่อดึงภาพดึงวิดีโอเข้ามาที่โทรศัพท์ได้แล้วนะครับผมนะครับในแอปของเขาเนี่ยก็ยังจะสามารถที่จะใช้ในการตัดต่อได้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็นะครับอันดับแรกเปิดเข้าแอปมานะครับก็จะมีไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์นี้ก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานนะครับเจ้ากล้องอากาโซนะครับสามารถที่จะโชว์ภาพผลงานต่างๆนะครับเหมือนเป็นโซเชียลนะครับของเขานะครับผมเอามาโพสต์อวดกันได้นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการตัดต่อนะครับจะอยู่ในหัวข้อที่2นะครับด้านล่างนี้นะครับผมก็มากดตรงนี้นะครับก็จะมีไฟล์วิดีโอนะครับในเครื่องของเรานะครับให้ติ๊กเลือกนะครับผมในที่นี้นะครับก็เป็นไฟล์ที่ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับไม่ใช่ของตัวอากาโซนะครับแต่เราก็สามารถเลือกเข้ามาใช้งานได้นะครับผมอย่างเช่นผมจะเลือกคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับสัก11วินะครับเข้ามานะครับสักคลิปแล้วก็คลิปตัวกาวิตัวนี้โอเคนะผมก็ next step นะครับผมโอเคนะครับก็ดูนะครับแล้วก็จะมาโผล่ที่ไทม์ไลน์ข้างล่างตรงนี้นะครับผมเห็นไหมแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของเพิ่มข้อความนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับผมเราก็กด add ไปเลยนะครับข้อความนี้ก็นะครับเท่าที่ผมลองก็ไม่มีอะไรให้ปรับแต่งในตอนนี้เท่าไหร่นะครับเหมือนกับว่าแอปเขาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับผมโอเคแอปนี้จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเพราะพวกลูกเล่นต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้โหลดมาติดตั้งในแอปตั้งแต่แรกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ต้องลากในส่วนของวิดีโอนะครับไปก่อนว่าเราจะแอดข้อความตรงไหนนะครับแล้วเราก็กดแอดนะครับเขาจะมีให้ขยายตัวหนังสือนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับรองรับภาษาไทยนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็จัดได้นะครับโอเคย่อขยายนะครับจัดรูปแบบตัวกลางซ้ายขวาได้นะครับโอเคนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ข้างล่างจะมีให้เลือกสไตล์นะครับจริงๆควรจะมีให้เลือกนะครับแล้วก็เลือกแบบอักษรนะครับแต่ไ
แต่มีขึ้นอะไรนะครับที่ผมลองนะครับเห็นไหมครับมีเทคกับสไตล์อยู่ข้างล่างนะครับผมนะครับเราก็กดคอมพีทก่อนนะครับคอมพีทเสร็จนะครับมันก็จะเกิดขึ้นมาบนไทม์ไลน์อย่างนี้นะครับเป็นการเลือกช่วงนะครับเราสามารถกดค้างนะครับนะครับกดค้างไว้นะครับเราก็ลากได้นะครับผมเห็นไหมครับลากได้ว่าเราจะให้ข้อความเนี่ยขึ้นนานแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ edit ได้ add เพิ่มได้นะครับ edit เราก็กดได้เลยนะครับเสร็จเราก็กด complete นะครับลบเราก็กด delete นะครับโอเคพอโอเคเสร็จเราก็กดตรงนี้โอเคด้านบนนะครับนะครับถ้าเพิ่มข้อความในช่วงที่ต้องการครบหมดแล้วนะครับเราก็กดโอเคอีกทีนะครับในส่วนต่อไปนะก็จะเป็นในเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับผมนะครับเมนูถัดมานะครับสติ๊กเกอร์นี้นะครับผมเราก็เลือกช่วงเวลาเหมือนกันนะครับเรากด add นะครับจะมีให้เลือกมากมายนะครับหลายแบบเลยนะครับเป็นลูกเล่นนะครับผมเนี่ยที่ทางอาคาโซมีให้นะครับนะครับมีแบบที่เป็นตัวการ์ตูนนะครับอย่างเงี้ยจุ๊บนะครับเป็นหมาเป็นแมวนะครับเราก็มาแปะในคลิปได้อย่างนี้เลยนะง่ายไหมครับลูกเล่นเยอะนะครับผมลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าต้องต่อเน็ตนะอันนี้คือเราเพิ่มเป็นแบบทีละชิ้นนะครับผมก็คือถ้าเราอยากได้เพิ่มนะครับเราก็ต้องไปกด add มาอีกนะครับสมมติเราอันนี้หน้าหมาชิบะนะครับอยากได้อีกเราก็กด add อีกนะครับเห็นไหมนี่นะครับครับเราก็จะมี2ช่วงนะครับนี่หมาชิบะขึ้นมาแล้วก็เป็นแมวอย่างเงี้ยนะครับนี่นะครับอาจจะกดพลาดนิดนึงนะครับแบบว่าเราต้องค่อยๆลากอย่างนี้นะฮะโอเคนะฮะเห็นไหมแมวขึ้นมาละนะครับก็ประมาณนี้นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับอาจจะต้องรอโทรศัพท์ประเมินผลนิดนึงนะครับแล้วกดโอเคอีกทีนะครับอันดับต่อไปนะครับเป็น Intent นะครับ Intent คืออะไรนะครับก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวเบอร์นะครับเบอร์ภาพนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นแบบเอาไว้เซ็นเซอร์นะครับผมมีทั้งเซ็นเซอร์แบบเป็นอย่างนี้นะครับมีเซ็นเซอร์3แบบนะครับผมเนี่ยเป็นเบอร์แล้วก็เลือกระดับได้นะครับผมเลือกระดับมากน้อยได้นะครับโอเคนะครับอันนี้กดแบ็คกลับไปนะเราไม่เซ็นเซอร์นะครับระดับต่อไปก็นะครับก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยนะครับPIP นะครับคืออะไรก็เดี๋ยวเรามาแอดให้กันดูนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการซ้อนไทม์ไลน์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะผมเอาตัวเอาคลิปสั้นๆแล้วกันนะเอาตัว11วินะครับก็มานะครับก็เห็นไหมครับเนี่ยเราก็เอามาแปะใส่ทับวิดีโอได้นะครับแล้วกดโอเคไปเห็นไหมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไปนะครับแล้วกดโอเคอีกทีนะครับโยที่เราเล่นนะครับก็จะมีขึ้นมานะครับโอเคนะอันดับต่อไปนะก็จะเป็นในเรื่องของการวาดนะครับก็คือพอเราแอดเข้าไปเนี่ยก็เลือกปากกาสีแล้วเราก็วาดลงไปได้เลยนะครับก็เป็นตัววาดนะครับมีอะไรอีกนะครับก็ไม่มีแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จเราก็คอมพลีทนะครับก็นะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะบันทึกเก็บไว้ก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอ็กพอร์ตออกไปเลยนะครับก็เอ็กพอร์ตได้เป็น HD 720p นะครับแล้วก็ Full HD 1080p นะครับไม่ซัพพอร์ต 4K นะครับผมแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเราลองเอาไฟล์ 4K มาใส่นะครับ
แต่ผมว่าแอปเขารองรับแค่เอ็กพอร์ตเป็น Full HD นะครับผมโอเคนะครับอื่นๆนะครับมีอะไรอีกบ้างนะครับสมมุติว่าเราเสร็จแล้วเนาะโอเคปิดผมกดไม่เซฟนะครับมาดูหัวข้ออื่นๆกันบ้างนะครับอันนี้ก็นะครับเป็นที่ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อแอปกับตัวกล้องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของช็อปของเขานะครับอันนี้ก็โปรไฟล์นะครับเราก็กดสมัครเอาไว้นะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรนะครับนะครับในส่วนของเมนู Edit นะที่ผมได้เลือกไปนะตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับข้างล่างจริงๆมันจะมีในส่วนของแอปเพลงด้วยนะผมมาได้นำเสนอเมื่อกี้นะครับเขาก็จะมีมิวสิกนะครับถ้าเรากดนะครับผมเนี่ยนะจะมีลูกเล่นอื่นๆอีกนะครับมีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวแป๊กกลับให้ดูอีกนิดนึงนะครับบางทีมันช้านิดนึงครับผมเวลาเรากดมาที่มิวสิกนะครับข้างบนก็จะมีปรับระดับเสียงเนี่ยอันนี้คือระดับเสียงนะโอเคนะครับมีเลือกมิวสิกนะครับเขาก็จะมีมาให้ด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวไหนเขามีมาให้อันนี้ก็เป็นเสียงในเครื่องนะครับผมไฟล์เสียงในเครื่องแล้วก็มีไฟล์ในคลาวนะครับในคลาวเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลือกนะครับผมอันนี้ต้องรอโหลดหน่อยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีมาให้เลือกนะครับเป็นเพลงที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์นะครับสามารถเลือกโหลดมาใช้ได้นะครับหรือจะโหลดเก็บไว้ในคอมเอาไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของซาวด์เอฟเฟกต์นะครับเนี่ยวันนี้ลูกเล่นเขาเยอะมากนะอธิบายไปก็นะครับต้องไปเล่นกันเองนะครับผมผมก็ได้แต่ชี้แนะนะครับผมมัลติมิวสิกก็น่าจะเป็นการซ้อนเพลงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมนะจากตัวมิวสิกตัวเดียวแล้วก็มาเป็นเพลงที่สองซ้อนทับกันนะครับมีบันทึกเสียงนะครับแล้วก็มีvoice effect นะครับก็คือ effect เสียงพูดนะครับก็มีเลือกแบบช้าเร็วด้วยนะครับเช่นเสียงพูดเร็วเสียงพูดช้าๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องเสียงนะครับในส่วนถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับก็ที่บอกไปแล้วนะครับมีฟิลเตอร์นะครับมีหัวข้อ edit นะหัวข้อ edit มีอะไรอีกบ้างนะก็ยังมีอีกนะครับเนี่ยพวกฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเล่นเยอะเลยนะครับนะครับก็จะมีเหมือนกับเป็นทาร์ติชั่นนะครับมีซูมเข้าซูมออกเล็กน้อยมีเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยนะครับมีอิดิทแล้วก็แก้ไขอัตราส่วนภาพได้นะครับเนี่ย16:9 4:3เลือกได้นะครับเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปรับเองนะครับมีเพิ่มความคมคอนทราสต์นะอันนี้เหมือนกับโทรศัพท์ผมจริงๆมันน่าจะเลื่อนลงไปได้นะครับเหมือนกับตัวให้เลือกเทคให้เลือกสไตล์นะครับตัวนี้กับเลื่อนไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการซัพพอร์ตของโทรศัพท์ด้วยนะครับมีเอฟเฟกต์นะครับเนี่ยเอฟเฟกต์มีให้เลือกเยอะนะครับเนี่ยแต่อันนี้คือต้องเข้าใจนะเหมือนกับโทรศัพท์มันก็อาจจะช้านิดนึงนะครับกดไม่ไปนะครับโอเคนะครับมันก็จะอืดๆหน่อยนะครับเพราะมันต้องเหมือนกับว่าตัวแอปเขาเนี่ยเวลาเราลงมามันไม่ได้ลงพวกเอฟเฟกต์อะไรลูกเล่นมาทั้งหมดนะครับเหมือนกับว่าเราต้องไปกดแล้วเราก็ต้องรอโหลดสักพักหนึ่งนะครับโอเคนะครับมีเยอะเลยนะครับผมก็ลองไปเล่นกันดูนะครับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ก็จะอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนกับให้เห็นชัดๆเหมือนกับอะไรนะตรงนี้จะเป็นทรานซิชั่นนะครับผมเนี่ยทรานซิชั่นนะครับการเปลี่ยนภาพนะครับจากภาพหนึ่งเป็นภาพสองอย่างเงี้ยนะครับก็มีให้เล่นเหมือนกันนะครับทำเป็นวิดีโอสไลด์โชว์นะครับบวกเพิ่มได้นะครับจะเอาโฟโต้เอาข้อความมาใส่นะครับโอ้แอปเขาดีมากเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับก็
ลองไปเล่นกันดูนะครับผมก็ได้แค่แนะนำนะครับคร่าวๆเบื้องต้นนะครับไม่ได้ละเอียดลึกนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการเปิดฟีเจอร์ตัดเสียงลมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยฟีเจอร์นี้นะครับจะทำการนะครับลบน้อยนะครับเสียงลมออกไปนะครับทำให้เสียงคนพูดนะครับฟังชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เสียงบรรยากาศรอบๆข้างนะครับผมอาจจะเหมาะกับสไตล์ของคนที่เอาไปแอดวานซ์แบบโดดร่มนะครับหรือออกทะเลโต้คลื่นนะครับผมแต่อันนี้นะครับผมก็เอามาเจาะกับพัดลมนะครับก็ลองฟังกันดูนะว่าได้ยินเสียงไหมนะครับผมจะลองหันด้านขวานะครับที่คิดว่าเป็นรูสำหรับรับไมค์นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับคิดว่าจะเป็นรูรับไมค์นะก็ลองฟังกันดูครับว่าเสียงผมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับปากของผมก็ค่อนข้างที่จะจ่อใกล้ๆกล้องนะครับห่างประมาณ10-20เซนเท่านั้นเองนะครับผมโอเคเอาละครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสั่งงานด้วยเสียงนะครับ Voice Control กันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับที่คู่มือนะครับQuick Start Guide นะครับผมให้คุณนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับแล้วก็สแกน QR Code นะครับเข้าไปโหลดคู่มือนะครับหรือพิมพ์ URL ตัวนี้เข้าไปนะครับผมคู่มือจะอยู่ในเว็บของทาง Akaso นะครับผมเมื่อโหลดมาเสร็จนะครับในคู่มือจะมีบอกนะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างนะครับซึ่งก็เป็นคำสั่งง่ายๆมีทั้งหมด6คำสั่งด้วยกันนะครับก็คือปิดตัวกล้องนะครับ Start ถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็หยุดการถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับเปิดปิด Wi-Fi นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับเราก็ลองมาเปิดกล้องกันนะครับหลังจากที่เราได้รับทราบนะครับคำสั่งเสียงกันไปแล้วนะครับผมปึ๊บนี่นะครับจากนั้นนะครับเมื่อกล้องเปิดขึ้นมาครับเราก็ไปที่การตั้งค่านะครับมาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีในส่วนของ Voice Control นะครับอยู่เมนูแรกสุดเลยนะครับเราก็ติ๊กเปิดนะครับแล้วกดออกมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันดูนะครับ Akaso Take PhotoAkaso take photo. Akaso take photo. Akaso take photo. Akaso take photo.Akaso take photo ก็ต้องสำเนียงนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องอยู่ในสภาพที่เสียงส่งถึงชัดเจนนะครับเมื่อตอนกลางวันนะผมก็ลองเทสดูนะครับก็ใช้ได้นะครับผมอาจจะออกเสียงผิดหรือเปล่าไม่รู้นะบางทีก็ไปเด้งเปิด Wi-Fi นะครับแต่ Take photo นี้จะใช้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ Power off นะครับ Akaso Power off Akaso photoไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวช่วยนะครับผมนะครับตัวช่วยของผมก็คือนะครับเราก็จะใช้เสียงจากการแปลภาษานะครับของ Google Translate นะครับผมแต่ต้องเปิดเสียงดังนิดนึงนะดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมจะถือกล้องขึ้นมานะครับโอเคนะครับลองกดดูนะ Akaso video start ใช้ได้ครับผมเห็นไหมเริ่มถ่ายวิดีโอแล้วนะครับผมแล้วลองเปลี่ยนเป็น stop ดูนะครับผมAkaso video stop
อ้าวไม่หยุดนะครับไม่หยุดเฮ้ยไม่หยุดต้องเอามาใกล้ๆนิดนึงนะครับ A Casio Video Stop ไม่หยุดนะครับผม A Casio Video Stop ถ้าไม่หยุดนะหรือผมพิมพ์ผิด A Casio Video Stop เดี๋ยวไปดูคำสั่งเสียงใหม่นะครับคำสั่งเสียงหยุดวิดีโอนะครับก็อ๋อนะครับก็ผิดนะครับต้องเป็น Akaso Stop Video นะครับผมโอเค Akaso Stop Video Akaso Stop Video นะโอเคผมจะย้ายคำ Stop ลงไปข้างหลังAcaso stop video โอเคนะครับสำเนียงได้ก็หยุดทันทีเลยนะโอเคนะคำสั่งต่อไปนะครับ Acaso power off 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 ไม่ติดนะครับคำสั่งผมนะครับเสียงผมไม่ดีนะครับผมก็นะครับโอเคนะเอาเทคโฟโต้ให้ดูนะครับเอาพาวเวอร์ออฟเลยดีกว่าโอเค Akaso power off นั่นเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับเป๊ะเลยนะครับครับก็ต้องออกเสียงกันให้ดีนิดนึงนะครับสำเนียงนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะเสียงกล้องนะครับผมอยู่ในห้องนะครับโอเคนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันครับในส่วนของการนำไปเชื่อมต่อนะครับเป็นกล้องเว็บแคมเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับตัวไดรเวอร์ของเขาจะชื่อว่า UVC นะครับแล้วก็ความละเอียดจะตั้งได้สูงสุดถึง 4K เลยทีเดียวนะครับแต่จำเป็นจะต้องเลือกใช้สาย USB Type-C คุณภาพดีหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อด้านหลังเคสนะครับกรณีไฟไม่พอนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูกันนะครับก็สามารถที่จะนะครับใส่ฟิลเตอร์นะครับทั้งโครมคีย์นะครับแล้วก็คอปนะครับแล้วก็นำไปใช้สตรีมเกมหรือสอนออนไลน์ได้ด้วยนะครับผมนับว่าสะดวกมากๆเลยWe'll be right back.
ทดสอบนะครับผมถ่ายนะครับที่ Full HD 1080p นะครับ30 fps นะครับทางด้านขวาผมก็จะเป็น Akaso V50X นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็น Akaso Blade 7นะครับผมโอเคอันนี้เป็นการทดสอบทั้งเสียงและภาพวิดีโอนะครับตัวเปิดคันสั่นทั้ง2ตัวไว้นะครับโอเคนะครับดูนะครับอันนี้ท้องฟ้านะครับโอเคครับผมอันนี้ผมก็จะถือแบบมือเปล่าๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นการเดินธรรมดานะครับนะครับสภาพแสงแบบซับซ้อนนะครับวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพนะครับเข้ารหัสแบบ F.264 นะครับโอเคนะฮะเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปรีวิวคร่าวๆเบื้องต้นกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งและวิดีโอนะครับคลิปนี้นะครับทั้งหมดผมถ่ายทำเป็นแบบ Full HD 1080p นะครับเดี๋ยวผมจะมีพาร์ทที่2นะครับซึ่งผมจะถ่ายเป็นแบบ 4K แล้วก็มีการเทียบรุ่นกับรุ่นพี่อย่าง Akaso V50X นะครับแล้วก็รุ่นใกล้เคียงนะครับอย่าง Dragon Touch Vista 5นะครับผมนะครับสำหรับ AkasoBlade 7ตัวนี้นะผมก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับมาจากกลุ่มชมรมผู้ใช้กล้องแอคชั่นคาเมร่าไทยแลนด์นะครับซึ่งผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับผมเป็นกลุ่มใน Facebook นะครับใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกล้องแอคชั่นคาเมร่าอยากจะปรึกษาเลือกซื้อกล้องแบบไหนยังไงนะครับกลุ่มนี้มีหมดเลยนะครับทั้งกล้องรุ่นเก่าๆกล้องรุ่นใหม่ๆนะครับเราไม่ได้จำกัดรุ่นจำกัดยี่ห้อนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่กลุ่มนี้เลยนะครับผมนะครับ Bigicolo Review นะครับก็อยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอกาสหน้ามีอะไรมารีวิวก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวให้ได้ชมกันแบบนี้อีกนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปต่อไปก็รอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามครับผม